ออกอากาศบัดได้ออกอากาศที่วัดแม่ห้องไข่ดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่วันนี้มาออกอากาศที่วัดดอยจอมพออำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายซึ่งได้มานอนโดยสหธรรมิกหลายรูปหลายตนมาช่วยกันในงานทำบุญอายุวัฒนมงคลของหลวงปู่พ่อครูปฏิภาณธรรมทินหรือที่ท่านทั้งหลาย รู้จักกันในนามตุลุงดอยซึ่งก็จะได้ทำบุญอายุวัฒนมงคล76ปีอายุวัฒนมงคลครบ76ปีซึ่งเป็นพระเถระผู้ใหญ่แถมรูปหนึ่งในอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายที่ทำงานในเชิงลุกเกี่ยวกับธรรมชาติเขาจะหันได้ว่าในวัดดอยจอมพอเนี่ยพระธาตุดอยจอมพอนี่มีต้นไม้นักมีเครือเขาเถาวัลย์นักเพราะว่าหลวงปู่เป็นผู้อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยตรงอยู่แล้วก็ได้ปาเอาพระเณรในวัดที่เข้ามาบวชประพฤติวัดปฏิบัติธรรมปลูกต้นไม้อาจจะตัดแต่งต้นไม้นี่มีไปน้อยเพราะว่าหลวงปู่เป็นผู้ที่ฮักธรรมชาติไม่บะฮักแต่ว่าก็จะบะตัดออกคือมันหายไปก็จะตัดเฉพาะเท่าที่มีความจำเป็นดังนั้นจึงมีต้นไม้นักคือความล่มลื่นคนไทยในอดีตเนี่ยท่านพี่น้องผู้ฟังทั้งหลายกับป่ากับธรรมชาตินี่เพิ่นจะฮักธรรมชาติวันนี้ก็จะได้กู้เอ่ยกับท่านทั้งหลายบัดเทศเป็นทำนองร้อยแก้วก็จะอู้จ๋ากับท่านทั้งหลายไปเรื่อยๆจนกว่าเวลาจะหมดจะอู้ถึงดินน้ำลมป่าดินน้ำลมไฟป่าไม้ทั้งหลายแล้วเนี่ยเพราะว่าจะได้ย่อยกปารมีธรรมของหลวงปู่ตุลุงดอยซึ่งได้อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งหลายเหล่านี้ต่อสู้กับอำนาจทั้งหลายที่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางตรงและทางอ้อมมาโดยตลอดการอนุรักษ์รักษาเกี่ยวกับดินกับป่าของคนไทยในอดีตเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องการปลูกต้นไม้ปลูกป่าเนี่ยหลวงปู่เวลาขึ้นไปดอยนางแก้วไปหม่อนพระเจ้าสี่สองเมืองก็จะเอาต้นไม้ไปหนึ่งต้นเป็นดอกเป็นดวงพ่องเป็นไม้ผลพ่องเอาไปปลูกเป็นก็มีตายก็มีเป็นก็มีตามหลักของธรรมชาติแต่ขึ้นไปเตื่อมันก็เอาน้ำเหี่ยขวนไปไล่หดน้ำที่ต้นไม้ที่ปลูกเอาไว้บางต้นก็ใหญ่ขึ้นมาดีดักละบางต้นก็ยังมันบาตลากับดินฟ้าอากาศตังบนปลูกหลายเตื้อก็เต้าเก่าปลูกเตื้อได้ก็ตายเตื้อนั่นก็มีตามหลักของธรรมชาติเพราะว่าบนท่านนี้มันอยู่ระดับสูงนกหนูหูปีกนี่บ่มีเขาจะว่าโอ้เอานี่ไว้นี่หนูมาฟ้อนนะมีสักเตื้อนกจะมาจับซับกินฮะเอากล้วยเอาอย่างไว้แต่นั่นคันเตื้อมันเหลือจากคนเขาตั้งหลายกินมันมีนกมันมีอย่างมาซับเพราะว่าอากาศทางบนนั่นมันเหมือนทางลุ่มทำให้นกหนูหูปีกนี่มาชอบอยู่การปลูกป่าเนี่ยท่านพี่น้องศรัทธาทั้งหลายมันไม่ใช่มีกะสมัยเฮานี่พระเจ้าอโศกมหาราชในสมัยก่อนน่ะก็ถือปฏิบัติ ตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้านั้นสั่งสอนเวไนยสัตว์ทั้งหลายว่าฮือฮักธรรมชาติจะไปทำลายธรรมชาติทั้งทางตรงและทางอ้อมพระเจ้าอโศกมหาราชก็อย่างเดียวกันเปลี่ยนนโยบายจากสงครามเอาชนะโดยสงครามเนี่ยมาเป็นธรรมมาวิจัยคือชนะโดยการทำความดีการปฏิบัติธรรมนอกจากนั้นพระองค์ก็ยังทรงบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เป็นการใหญ่เป็นต้นว่าปลูกสวนปลูกป่าสมุนไพรโดยเฉพาะตีกาวเอาไว้ก็เรื่องสมุนไพรเนี่ยจะปลูกเฉพาะต้นไม้ตีเป็นยาเอามาตึงหักเอามาตึงเปลือกเอามาตึงใบเอามาตึงยอดเพราะว่าต้นไม้หนึ่งต้นเนี่ยมันจะมีสารที่สามารถเอามาใช้เป็นยาได้มีหักผ่องมีต้นผ่องมีเปลือกผ่องมียอดผ่องมีใบผ่องอย่างที่ท่านทั้งหลายรับทราบดีแล้วนั่นการใช้ต้นไม้แต่ละต้นเอามาแปลงยานั่นคนเฒ่าบอกเก่าเปิ้นก็ขีดเขียนเอาไว้ว่าวันนี้ปิดยาอยู่ตัดนี้วันนี้ปิดยาอยู่ตัดนี้เช่นวันนี้ปิดยาอยู่ใบยาปากไรที่ใช้ใบมาเปลี่ยนยาเปิ้นก็จะไปเอาวันนั้นเวลานั้นวันนี้ปิดยาอยู่หากยาปากใดยาขนาดใดยารักษาโรคใดที่ใจหากไม้ต้นนั้นต้นนี้จื่อนั่นจื่อนี้ก็จะใจเวลาในช่วงที่ปิดยาอยู่หากเอามาใจมาสอยใจอี้เป็นต้นพระเจ้าอโศกมหาราชก็จึงทำป่าสมุนไพรเป็นต้นไม้ต้นใหญ่ต้นน้อยที่จะใช้กับการรักษามนุษย์รักษาสัตว์ที่เจ็บป่วยก็จึงปลูกไม้ทั้งหลายที่เป็นยานอกจากนั้นก็สร้างโฮงยาตึงโฮงยาสัตว์โฮงยาคนแปลงถนนหนทางต่างๆคือมันเชื่อมต่อกันตลอดจนสร้างศิลาจารึกศิลาเพื่อให้เป็นการศึกษาสั่งสอนธรรมแก่ประชาชนอย่างเป็นการใหญ่ในสมัยนั้นจนปรากฏว่าในยุคนั้นสังคมอินเดียเจริญโดยการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์แก่ประชาชนเรื่องนี้ก็คงจะได้คติจากคำสอนของพระพุทธเจ้ากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ในยุคในสมัยนั้นหลังที่ พระเจ้าอโศกมหาราชไฟพระไทยในทางธรรมเนี่ยก็ยึดถือเอาการปฏิบัติของพระเจ้าอโศกมหาราชเป็นแบบอย่างแม้กระทั่งมหากษัตริย์ไทยเขาทั้งหลายถึงวันเนี่ยก็ได้ยึดถือเอาพระเจ้าอโศก มหาราชเป็นแบบอย่างในการดำเนินตัสสราจธรรมคือธรรม10ประการของกษัตริย์พระมหาธรรมราชาลิไทยเนี่ยก็ดูพระจริยวัตรก็หันว่าคงจะได้แบบอย่างทั้งหลายเหล่านั้นมาจากพระเจ้าอโศกมหาราชอย่างเดียวกันคือพยายามที่จะทำความดีต่างๆเพื่อได้กษัตริย์รุ่นหลังๆก็ได้พยายามทำกันอย่างนั้นแล้วก็มักจะมีพระนามที่มีคำว่าธรรมะนำหน้าเช่นพระเจ้าลิไทยก็ทรงมีพระนามว่ามหาพระมหาธรรมราชาลิไทย ทำนองเดียวกันกับพระเจ้าอโศกมหาราชเมื่อได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ทรงธรรมแล้วก็หันมาทำความดีหันมาทำสิ่งที่เป็นสาธารณประโยชน์ทรงบำเพ็ญประโยชน์สุขแก่ประชาชนก็ได้พระนามว่าธรรมมาโศกราชเปลี่ยนจากจันทาโศกคือแต่ก่อนเป็นอโศกผู้ดุร้ายห้องว่าจันทาโศกจันทะกับอโศกนะอโศกคือผู้ดุร้ายหรืออโศกผู้ดุเดือดเปลี่ยนมาเป็นธรรมมาโศกก็แปลว่าอโศกผู้ทรงธรรมอย่างนี้ก็เป็นคดีในทางพระพุทธศาสนาเป็นคติไม่ใช่เป็นคดีเป็นคติธรรมในทางพระพุทธศาสนาถือว่าการทำประโยชน์สุขให้แก่ประชาชนเป็นบุญเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่เป็นบุญเป็นกุศลอันสำคัญท่านทั้งหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยปัจจุบันนี้อันตรายจากปัญหาสภาพสิ่งแวดล้อมเสื่อมเสียก็เป็นที่หู้ตระหนักกันอย่างกว้างขวางห้องว่าเป็นปัญหาระดับโลกประเทศไทยเขาก็ประสบกับอันตรายเรื่องนี้บ่น้อยเหมือนกันแต่การที่หู้ที่ตระหนักกันจะนักถึงกับตื่นตระหนกตกใจก็เป็นเรื่องที่เป็นไปตามปัญหาในระดับโลกคือในระดับโลกเนี่ยประเทศที่พัฒนาแล้วเขาก็ตื่นกลัวภัยทั้งหลายเหล่านี้ก็เลยทำให้คนในประเทศไทยเราก็เพราะเขาเนี่ยพลอยหันความตระหนักมาถึงภัยทั้งหลายเหล่านั้นตัวถ้ามองในแง่ดีประเทศไทยเขาเนี่ยเป็นผู้ที่พัฒนาตามอย่างโคประเทศอื่นเมื่อรู้เมื่อเขาหู้ตัวก่อนเขาก็มีเวลาที่จะใช้บทเรียนของเขาทั้งหลายเหล่านั้นที่อยู่โลกต่างๆเนี่ยเป็นประโยชน์แต่ก็บ่แน่ใจว่าคนไทยคนเฮาได้รับเอาบทเรียนจะได้ใช้ตันการหรือไม่คือทั้งที่ว่าประเทศที่เขาพัฒนาแล้วเดินหน้าไปก่อนเขาก็ประสบกับปัญหานักหนาปาป้านเฮาก็ได้หู้ได้หันก็ได้หู้ตัวก็รีบป้องกันยับยั้งแต่บางทีก็บ่เป็นอย่างอันบ่เป็นอย่างที่เฮาคิดบางทีก็เดินไปตามกระแสเก่าเดินหน้าไปกับอันตรายอย่างนั้นแต่ถ้าหากเฮาบ่สามารถเข้าใจประโยชน์จากบทเรียนนั้นได้ก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายสำหรับประเทศไทยเฮาคู่วันเนี้ยเวลาเนี้ยก็เป็นที่น่าชื่นชมยินดีว่ามีหลายกลุ่มที่ท่านมีความคิดความเข้าใจในเรื่องนี้แล้วก็ได้พยายามที่จะสกัดกั้นปัญหายับยั้งภัยอันตรายเท่าที่จะเป็นไปได้ก็เพราะโดยเฉพาะการปลูกป่าการรักษาป่าอย่างที่กับผมอาตมาภาพอู้ไปตะกี้ว่าหลวงปู่พระครูปฏิภาณธรรมทินเนี่ยเป็นผู้ที่ฮักธรรมชาติฮักป่าต่อสู้กับอิทธิพลทางธรรมชาติอิทธิพลทางคนอิทธิพลทางสัตว์จากคนจากธรรมชาติเนี่ยมาโดยตลอดก็บางทีก็ประสบกับปัญหาทั้งหลายต่างๆบางทีก็ประสบกับความสำเร็จเพราะว่าบางอย่างนั่นมันฮือผลจ้าบางอย่างฮือผลโวยเหมือนกับตีเฮาท่านทั้งหลายอู้จากันในระดับบ้านๆเนี่ยว่ากรรมหรือว่าการกระทำทั้งหลายเนี่ยมันไต่ขอบดงดงก็คือภาชนะชนิดหนึ่งที่เปิ้นเอาไม้ไผ่มาสารไม่บงไม่สร้างไม่เหี้ยไม่สีสุกไม่เงี้ยไม่อย่างพวกเนี้ยมาสารแล้วก็ใส่ขอบตั้งปากเอาไว้ฟัดเข้าผ่องฟัดเมล็ดพันธุ์พืชผ่องอย่างเงี้ยมันกว้างกว่า50 เซนถ้าน้อยกว่า50 เซนอันนั้นเป็นหูเป็นตาเขาห้องว่าเหิงเอาหล่อนสิ่งที่มันใหญ่ข้างไว้สิ่งที่น้อยมันหลอดลง ที่อย่างก็คนบอกเกาอ่ะหลอดตาเหิงตาเลนตาเหิงอย่างประมาณนั้นอ่ะอันนี้คือเหิงแต่ดงเนี่ยใจ ฟัดสิ่งต่างๆที่มันแปลกจากสิ่งนักๆเมื่อเอาดงฟัดแล้วสิ่งตีน้อยๆเหลือสิ่งตีนักๆมันก็จะออกไปอยู่ตีหนึ่งก็จะไซออกขวางออกทิ้งเป็นต้นว่าฟัดเข้าฟัดทัวฟัดงาวเนี่ยมันขอบดงนี่มันกว้างอย่างน้อยก็60 เซนพัดมนกรรมที่เฮาท่านทั้งหลายฟังมาตลอดเนี่ยหรือว่าสิ่งทั้งหลายที่เพิ่นอู้กันว่ามันนานถึงมันไต่ขอบดงบัดเดี๋ยวนี้มันมาได้ไต่ขอบดงตึงกรรมตึงการกระทำตึงสเปเหระละท่านทั้งหลายถามว่ามันไตเนี่ยมันไตขอบบุรีกระแลดบุรีกระแลดก็คือบุรีตองขาวมันไตขอบบุรีตองขาวแล้วธรรมชาติก็เหมือนกันต้นไม้หรือต้นดอกที่หลวงปู่เอาไปปลูกบนดอยนะบางเตื้อก็ฮื้อผลบางเตื้อก็บ่ฮื้อผลมันก็เหมือนกับไตขอบดงขอบเหิงกับขอบบุรีกระแลดแต่ว่าดอก ดอกสีเหลืองที่หลวงปู่เอาไปปลูกประเดี๋ยวนี้งามละยิ่งเข้าหน้าฝนได้ฝนมานี่เห็นโอ้งามตันต่างหลายอันนี้ฮื้อผลโวยที่ฮื้อผลจ้าบางอย่างก็ปลูกไปแล้วยังบ่ฮื้อผลเดี๋ยวก็มีทำไปแล้วบ่ฮื้อผลก็มีการกระทำคือกรรมที่เฮาตันต่างหลายทำนั่นก็เหมือนกันบางอย่างก็ฮื้อผลจ้าบางอย่างก็ฮื้อผลโวยอย่างอีเป็นต้นมาอู้ถึงประเทศไทยเฮาเนี่ยตันต่างหลายการอนุรักษ์ป่าเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ที่จะต้องช่วยกันบางคนก็ว่าโอ้บ่ถ้าไปอนุรักษ์มันขะแนมปล่อยมันไว้อย่างอันเถอะไผ่บัตัดบ่ฟันมันเหียมันก็จะใหญ่คนเดียวมันอันนี้ถูกแต่ว่าบางเตื้อบางทีเฮาต้องเข้าไปจัดการป่าใบมันก็ดีอันอย่างมันก็ดีที่มันหล่นมันทับมันถมกันเมินเข้าถ้ามีการจัดการเนี่ยไฟเข้าก็ทำให้เป็นเชื้อเพลิงอย่างดีบางเถื่อบางทีเนี่ยต้นไม้บางชนิดเนี่ยใบมันฆ่าต้นมันนะตันทั้งหลายตกนักเข้าไฟหูบทำให้ต้นตายไปก็มีเพราะนั้นเพิ่นจึงมีการจัดการป่าการจัดการธรรมชาติเขาจะหันได้ว่าในวัดพระธาตุดอยจอมพอเนี่ยหลวงปู่กับตู้เจ้าพระเนรในวัดเนี่ยมีการบริหารจัดการป่าอย่างดียิ่งคือการกวาดใบไม้ใบหญ้าเอาไปไว้ที่ใดที่หนึ่งบางที่ก็แปลงเสวียนไว้เอาใบไม้เศษใบไม้นะเข้าใส่ก็เป็นปุ๋ยเป็นอย่างไปจะอี้เป็นต้นทีนี้อู้ถึงทั่วไปเนี่ยในระยะ 2-3 ปีมานี้เกิดภัยธรรมชาติคือไฟป่าลุกไหม้เศษใบไม้ใบตองอะไรอย่างต่างๆเนี่ยนักพอสมควรหลายจุดถ้าคิดเป็นให้ก็บางที่นี่ก็เป็น4-5ให้บางที่ก็มาถึงให้แล้วแต่ว่ามันจะดับตันหรือไม่ป่าใดดอยใดที่มันอยู่ลึกอยู่ดึกเข้าไปหามันยากต้องขึ้นดอยลอยห้วยกะลังหาขึ้นเดี๋ยวได้ลงห้วยเมื่อแล้วห้วยบ่จะห้วยตื้นจะกระโดดข้ามก็บ่ได้ห้วยลึกเนี่ยก็ต้องลงห้วยไปก่อนแล้วกว่าจะขึ้นมาแหมรอบนี่บางเตื้อไฟบ่ไหม้หมดลึ่งก็มีและการนำเอาเครื่องไม้เครื่องมือไปแถมบางเตื้อก็ง่ายบางทีก็ยากเป็นไปตามธรรมชาติเพราะธรรมชาติย่อมจัดการธรรมชาติไปอย่างอี้เป็นต้นและเฮาท่านทั้งหลายเป็นมนุษย์เนี่ยก็ควรจะใส่ใจควรจะช่วยกันอนุรักษ์รักษาช่วยกันบอกช่วยกันกล่าวยามเมื่อมีโอกาสได้บอกได้กล่าวคนทั้งหลายเป็นทูตเจ้าพระเนรยามได้เทศน์ได้อบรมได้บอกกล่าวศรัทธาก็ฮื้อใจเวทีนั้นเวลานั้นอู้จากับเรื่องภัยของธรรมชาติคนไทยกับป่าเนี่ยท่านทั้งหลาย เอาคนไทยมาตั้งอยู่ภาคหนึ่งแล้วเอาป่าไปตั้งแห่มภาคนะเหมือนกับโหนตั้งผ่านกลางนะตึงสองฝ่ายเนี่ยมาสัมพันธ์ซึ่งกันและกันแล้วก็ต้องถามต่อไปว่าคนไทยกับป่าสัมพันธ์กันแบบไหนถ้าจะอู้กันแบบง่ายๆที่สุดการสัมพันธ์กันมีสองแบบคือสัมพันธ์กันอย่างเป็นมิตรกับสัมพันธ์กันอย่างเป็นศัตรูหรือว่าศัตรูคนไทยกับป่านี่เป็นมิตรหรือเป็นศัตรูกันนี่เป็นคำถามหนึ่งเป็นคำถามแบบง่ายๆถ้ามีการทำลายคือหมดไปเนี่ยก็ทำให้ระแวงว่าจะมีความสัมพันธ์กันแบบเป็นศัตรูเป็นศัตรูกันก็จะมีคำถามต่อไปว่าระหว่างคนไทยกับป่าจะอยู่ใครจะอยู่ใครจะไปเนี่ยดูจากที่ผ่านมานะบอกว่าป่านะลดน้อยลงเลยๆเพราะคนเฮาและเฮาตั้งหลายก็หันชัดว่าคนมันมีนักขึ้นเลยๆแสดงว่าป่านั้นจะไปใช่หรือไม่เช่นป่าแพ้คนถ้าอย่างนั้นเราก็คงจะชนะเพราะป่าจะไปแล้วแต่ลองมาดูในให้แน่ใจแห่งกรรมว่าที่จริงหรือที่ว่าป่าจะไปคนจะอยู่บันแน่แต่ถ้าป่าไปแล้วสงสัยว่าคนจะไปตัวแทนหันต้องไปตัวกันเขาบอกว่าป่าแพ้คนเนี่ยป่าก็หมดไปแต่ในที่สุดแล้วภัยอันตรายอันจะกลับมาถึงตัวตนคนมนุษย์โลกผู้ทำลายป่านั่นเองแล้วก็จะตัวเองกันไปถึงป่าถึงคนก็จะอยู่บ่ได้คนบ่สามารถจะอยู่ได้โดยปราศจากป่าเพราะฉะนั้นเฮาอู้ได้ว่าจะไปตัวกันแต่เพียงแต่ตอนนี้อาจจะรู้สึกว่าคนชนะไปน้อยบ่ต้องดูอย่างนักบ่ต้องพออย่างนักขนาดป่าอยู่เหลือประมาณ100 ละซาวเนี่ยสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ของคนไทยยังแย่ลงขนาดไหนถึงวันเนี่ยท่านทั้งหลายเฮาประสบกับคลื่นความร้อนต่างๆคลื่นความร้อนต่างๆมันร้อนมาเหมือนตะก้อนท่านทั้งหลายตะก้อนนี่ร้อนยังเข้าห่มเนี่ยก็เย็นบัดเดียวเข้าเตะลองพอเถอะเอาพัดลมมาเปิดก็ได้เอาอย่างมาเปิดก็ได้เนี่ยมันร้อนผิดปกติกินน้ำนี่กินเสียงตึกกินน้ำอยู่แบบกัดต้องบ่ได้บ่ทำให้หายอยากได้เพราะว่าคลื่นความร้อนมันแผ่เข้ามาปกคลุมในประเทศละอันนี้คือการทำลายธรรมชาติท่านทั้งหลายจะได้ยินเสียงแจ๋เสียงจันห้องอยู่รอบตัวอาตมาภาพกับผมอาตมาภาพเลยว่ามันมีกระเสียงอย่างมาห้องทางหลังนี่แหละการอนุรักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะต้นไม้เนี่ยมันทำให้สัตว์หมู่นี้เนี่ยปากัดเข้ามาอยู่นักหมอกใดท่านทั้งหลายลองฟังเสียงมันด้วยมีกระเสียงจันเสียงแจ๋ในวัดดอยจอมพอเนี่ยแล้วก็หลวงปู่เป็นผู้อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติปลูกต้นไม้ปลูกต้นดอกในวัดในวานะเขาจะไปทางใดมีกับต้นไม้ต้นดอกเป็นบางวัดนี่ก็ตัดออกคือมันโล่งมันเป่งแต่วัดนี้นี่ปลูกอย่างเดียวอนุรักษ์รักษาตัวปลูกเพิ่มตัวจึงทำให้มีเสียงจันเสียงแก่วันนี้เป็นวันอายุวัฒนมงคลของหลวงปู่มีอายุครบ76 ปีลูกศิษย์ลูกหามีชมรมน้อยหนานมีชมรมตุพะที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาเป็นกำลังรักของหลวงปู่นะโดยเฉพาะท่านพระครูปริยัติรัตนโชตินะหรือตุลุงเสาแก้ววัดห้องกู้ก็เป็นกำลังรักของหลวงปู่ที่จะอนุรักษ์รักษาในจริยาวัดและใน การดำรงธาตุขันธ์ของหลวงปู่เนี่ยท่านพระครูปริยัติเนี่ยพยายามที่จะติดตามติดสอยห้อยตามไปกุฏิกูแห่งตั้งแต่สมัยใดสมัยเบามาละก็ช่วยกันอนุรักษ์รักษาลูกทิศลูกหาที่อยู่ยังวัดยังว่าก็พอก้อยวัดวาอารามไปหลวงปู่ไปตั้งใดพระเปิดห้องติดตามไปตุปีเอ็มตุปีอามตุปีอ้อยตุปีบุญหลายๆแห่งตุปีเนี่ยก็ปากันไปชมลมน้อยหนานก็มีหลายผู้หลายต้านได้ช่วยเหลือเพื่อไฟขับเคลื่อนงานของหลวงปู่76 ปีที่หลวงปู่อยู่ในโลกโลกาแห่งนี้ปีหนึ่งก็ลูกศิษย์ลูกหาจะมาจัดงานทำบุญสุนทานอายุวัฒนะมงคลครั้งหนึ่งได้จัดเตรียมไตรตานปีนี้จัดตานต้นไม้อันนี้เนี่ยอนุรักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติหลวงปู่ให้ความสำคัญต่อธรรมชาติก็จึงจะตานต้นไม้ซึ่งเป็นต้นไม้หายากหลายท่านฟังแล้วมันจะหายากสักหมอกใดตัวเจ้าเรื่องแต่หมอกต้นไม้เปลือกขี้เตยมันหาเปลือกแต่มันเป็นไม้อื่นแต่ไม้นี่มันเป็นไม้หายากไม้จะเขียนภาษาไทยว่าไม้ตะเคียนบ้านเมืองเขาก็ห้องว่าไม้จะเขียนไม่จะเขียนจะตานไม้จะเขียนเพื่อกับพระสงฆ์ในพิธีเอาไปปลูกวัดวาอารามของไผ่ของมันนอกจากนั้นก็จะแจกกาไม้พันไม้แถมส่วนหนึ่งเพื่อกับสาธุชนผู้มาห่วมทำบุญในวันนี้เอาไปปลูกหัวให้ปลายนาบ้านจองตีมันบัดเติกบัดเคิงต้องพิจารณาถึงการปลูกโดยตันตลาดอย่างเขาจะหันได้ว่าโอ้เวลามีวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาก็วันสำคัญของชาติก็สมัยแต่ก่อนเนี่ยเมื่อ10 ปีขึ้นหลังเนี่ยปากันเอาต้นไม้โอ้หมู่ส่งเสริมก็ส่งเสริมได้เนอะปลูกต้นไม้สองข้างทางพอปลูกไปได้สักเดือน2 เดือนต้นไม้กำลังจะออกแตกกิ่งแตกใบมาบะหมี่ละหมู่ทำตางเอารถไปไถเสียงมัดอันนี้ก็ท้ออยู่เหมือนกันเขาจะท้อแท้ๆก็บ่ได้เพราะว่าหนทางมันจะต้องมีขอบเขตมีขยายดังกรมทางหลวงเอาเสาปูนไปปักไว้นะเขียนที่ห้านว่าขอทอลอขอไข่ทอทหารลอลิงขอทอลอนี่คือเขตทางหลวงท่านทั้งหลายเขตทางหลวงในเขตทางหลวงนั่นเขาจะไปปลูกอันนั้นอันนี้บ่ได้แต่ว่าถนนในบ้านเฮาเนี่ยมันเป็นเขตชนบทเขาจะปลูกอันยังก็ได้แต่สองข้างทางแต่ว่าถ้าเปิดมีการพัฒนายกระดับถนนเส้นนั้นเส้นนี้เส้นโน้นเพราะว่าจะเป็นในบ้านการนอกบ้านการก็จะต้องดำเนินการพัฒนาให้มันดีขึ้นก็มีการไถอย่างที่ว่าตะเกียเอารถมาไถมดลึ่งแฮมปีหน้าเขาปลูกแฮมเขาปลูกไปได้สักพักเอาแฮมละไถแฮมก็จึงทำให้คนทั้งหลายเนี่ยที่ดำเนินการพัฒนาเนี่ยต่ำก้อยน้อยใจปลูกมาได้ก็เขาไถปลูกมาได้ก็หมู่ทำตั้งไถมดก็มีแบบปลูกก็เนาะก็จึงเป็นที่มาของป่าชุมชนป่าที่มันมีไผ่เข้าไปย่ำไปยีไปพัฒนาอย่างนักหนาป่าป้านจึงเกิดเป็นป่าชุมชนเป็นที่สาธารณะของหมู่บ้านองค์กรชุมชนนั้นๆก็ปลูกต้นไม้อันเป็นยาต้นไม้อันหื้อล่มหรือวัชพืชที่มันเป็นปุ๋ยต่อต้นไม้ทั้งหลายเหล่านั้นคนทั้งหลายที่หู้เรื่องดินน้ำป่านี่ก็ปากันเอาวัชพืชที่มันสามารถจะเป็นปุ๋ยให้กับต้นไม้ทั้งหลายเหล่านั้นไปปลูกงามดีทำให้ต้นไม้ใหญ่ โวยโตโวยเพราะว่าได้ปุ๋ยทั้งหลายเหล่านั้นอันเนี้ยจึงเป็นที่มาของการปลูกต้นไม้ต้นตอกไผ่มีตี้มีหนที่มันบัดใจประโยชน์อย่างเตื้อก็เอาไม้เข้าไปปลูกไม้ซักผ่องปลูกไม้อย่างพวกเนี้ยโดยเฉพาะไม้ตะเคียนนี่มันเป็นไม้ติดโตจ้าไม่ใช่ไม้ติดโตเร็วเป็นไม้ประเภทโตจ้าเขาจะหันได้ว่าวัดวารามต่างๆปลูกดอกแก้วผ่องปลูกอันนั้นอันนี้ผ่องปลูกตะเบิลดอกบุญนาคดอกแก้วไม้จะเคียนเนี่ยเป็นไม้ประเภทโตจ้าแต่ถ้าได้ใหญ่และหากแข็งแรงประเภทโตเร็วมีอย่างไม่ลุงไม่ลังไม่หมูนี่โตโวยเอาไปปลูกแมะเปิ่นกระเดียวมันหูเปิ่นตายมันขึ้นเป็นต้นสร้างล่างเนี่ยแล้วก็หักได้ง่ายแต่หื้อห่มกว้างนะดีคนยังนะธรรมชาติเนี่ยหลวงปู่พระครูปฏิภาณธรรมทินก็ได้ใจได้สอยธรรมชาติทั้งหลายเหล่านี้มาโดยตลอดแล้วก็ได้เล็งหันว่าต้นไม้เนี่ยเป็นประโยชนะกับสังคมของคนที่อยู่ในโลกนะเป็นการลดภาวะโลกร้อนไปในตัวทำไมมันถึงเป็นระบบว่าต้นไม้มีนักเนี่ยมันลดภาวะโลกร้อนไปมันจะใดว่าจะท่านทั้งหลายลองคิดพอเท่าปลูกต้นไม้เนี่ยมันก็จะต้องหดน้ำลงไปมันก็จะชุ่มชื่นต้นไม้ก็จะเอาน้ำนั้นไปเลี้ยงลำต้นต้นไม้นั่นก็จะดูดซับน้ำเอาไว้เปื่อคายออกมาเกิดความจุ่มเย็นอันนี้เนี่ยถึงว่าเกิดความห่มเย็นอากาศอันดีเพราะว่าคายน้ำออกมาจากใบจากต้นจากอย่างนี้มันเป็นอากาศอันดีอย่างนี้เป็นต้นหลวงปู่ได้ตระหนักถึงประโยชน์ในข้อนี้ก็อู้กับลูกศิษย์ลูกหาก็ไปเสาะเอาก้าไม้ต่างๆมาแจกฮื้อตั้นทั้งหลายไทยในอนาคตของประเทศไทยกับป่าหลักการทั่วไปและปัญหาสิ่งแวดล้อมการแก้ปัญหาสัมพันธ์การพัฒนาตัวตนจะต้องได้เอามาใจละตั้นทั้งหลายปัญหาสิ่งแวดล้อมเฮาท่านทั้งหลายหู้แล้วหันแล้วแต่เพียงแต่ว่ามันอู้คนละยังบ่ได้ปัญหาสิ่งแวดล้อมมันเกิดขึ้นมาแล้วมันทำให้โลกเขาเนี่ยฮ้อนอย่างถึงวันเนี่ยเปิดห้องว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมเฮามีอย่างพ้องมีดินมีน้ำมีป่ามีอย่างพวกเนี้ยเมื่อป่าสมบูรณ์แล้วสัตว์สิ่งของทั้งหลายก็จะบ่มีจะบ่นักมีก็บ่นักเพราะว่าป่าบ่สมบูรณ์ถ้าป่าสมบูรณ์เนี่ยสัตว์สิ่งอย่างนี้จะนักหนาป่าป้านอันนี้มันเป็นธรรมชาติโดยหลักการอยู่แล้วท่านทั้งหลายดังนั้นก็ควรจะช่วยกันอนุรักษ์รักษาเขาจะฮื้อกะเรื่องป่าเรื่องเขานะทุกเจ้าแต่ถ้าไปยุ่งอย่างนักป่าไม้นี่ก็มีกรมป่าไม้ดูแลรักษาอยู่อุทยานก็ดูแลรักษาอยู่เรื่องน้ำก็มีกรมชลประทานพ่อกอยดูแลอยู่บ่ถ้าไปห่วงอย่างนั้นบ่ถ้าไปคิดอย่างนักปล่อยเขามูนั่นทำไปด้วยเพราะเป็นหน้าที่ของเขาถ้าต่างคนต่างคิดอย่างเงี้ยมันจะเกิดเพศภัยอย่างไรเฉพาะบัดเดียวเนี่ยมีหน่วยงานต่างๆมาดูแลรักษาเนี่ยกรมอุทยานก็ออกกฎระเบียบของกรมอุทยานว่าไปเอาอันนั้นออกจากป่าบ่ได้เนื้อผิดกฎหมายไปเอาอันนี้ออกจากป่าบ่ได้เนื้อผิดกฎหมายแต่มันบ่มีเลยนะว่าบ่มีกฎหมายข้อใดว่าห้ามปลูกต้นไม้ห้ามปลูกดอกห้ามปลูกป่าในเขตอุทยานแห่งชาติบ่มีบ่ได้ยินคำเถื่อเอาไปปลูกตัวใดก็ได้หลายคนที่ท่านทั้งหลายหันว่าปูนี่เป็นผีบ้ามันเนี่ยอย่างของมันป้ากันสปายต้นไม้ไปปลูก บะหมี่ต้นไม้ก็เอาหน่วยไม้ใส่ถงไปเอาโก่งเห็นแม่ยิงเข้าไปตำปานะมันไปถึงวันมันก็เนี่ยถึงวันมันได้อย่างคล่องเขาจะหันว่าเอ้ยหมอนี่น่าจะเป็นผีบ้าแต่ความจริงแล้วมันได้เป็นผีบ้าเป็นผู้ที่ปลูกป่าโดยตรงเลยปลูกป่าโดยตรงคือเอาเม็ดพันธุ์ไม้ต่างๆเนี่ยไปวางไปจุ่งเอาใส่กล่องยิงเข้าในแพะในป่านะอันนี้เป็นการปลูกป่าโดยตรงท่านทั้งหลายลองคิดใจพอวันนี้เป็นวันอายุวัฒนะมงคลของหลวงปู่พระครูปฏิภาณธรรมทินอายุครบ76 ปีจะทำบุญสุนทานเมื่อเจ้านี่ก็จะมีการตานขันเข้าคือแก่บรรพชนผู้หลวงรับไปแล้วกินข้าวงายแล้วคณะศิษยานุศิษย์ที่อยู่ต่างบ้านต่างจองต่างวัดต่างวาโอ้หลวงปู่มีลูกคิดลูกหานักท่านทั้งหลายก็จะเอาเครื่องกินขวดตานเอาวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่เป็นเครื่องกินขวดตานมาจุมาหอมกันและจะได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์สืบโหราจตาคือหลวงปู่มีอายุมันยืนยาวอยู่กับเฮาท่านทั้งหลายช่วยสร้างประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมต่อไปแถมก็จะได้จัดให้มีการสืบโหราจตาลูกศิษย์ลูกหาก็ได้ตั้งโขงจตาไว้เรียบร้อยจัดสถานที่ไว้เรียบร้อยนิมนต์พระสงฆ์องค์เนรในอำเภอเวียงป่าเป้าเนี่ยโดยมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูนิวิทย์ศรีราสังวรเจ้าคณะอำเภอเวียงป่าเป้านี่เป็นต้นเป็นประธานในเวียงป่าเป้านี่มีครูบาอาจารย์70-80อายุนักหลายตนหลายองค์ก็จะได้อาราธนานิมนต์มาเท่าแก่แล้วตั้งลูกศิษย์ลูกหาก็จะนิมนต์เจริญสมาธิเจริญเมตตาธรรมปานเฮาห้องก่อนว่าไปนั่งปกรับตานั่งปกนั่นคือเจริญสมาธิแผ่บุญแผ่กุศลให้หลวงปู่พระครูปฏิภาณธรรมทินมีอายุมันยืนยาวพระเจ้าพระสงฆ์มัชชิมะและนวกะเนี่ยบ่าแข่งแหงก้าวนี่สูตรโยโกห้องเสียงดังอยู่เสียงบะสั้นบะเคือนี่ก็จะทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์สืบโหราจตาวันนี้ก็หลายวัดหลายว่าหลายตนหลายองค์ได้รับอาราธนานิมนต์มาสืบโหราจตาก็จะได้นำพี่น้องศรัทธามาหลายท่านก็จะได้นำโฮงทานมาใครจะเอาโฮงทานมาตันอยู่เนื้อตันทั้งหลาย ประเดี๋ยวนี้ก็ยังตันอยู่เขาจะสั่งอาหารก็เป็นข้าวกล่องก็เป็นน้ำเป็นอย่างก็จะเอามาเปาะมาหอมกันลูกศิษย์ลูกหาตั้งในเวียงเจียงไฮ้ในเมืองเจียงใหม่ในเขตทรัฐทัดใกล้เนี่ยเพราะว่าหลวงปู่ได้ไปแผ่ปารมีธรรมช่วยคนในที่ต่างๆโดยเฉพาะบนดอยในชนบทนักหนาปลาป้านสมัยตะก้อนนี่เอาท่านพระครูปริยัติรัตนโชติเอาปนานมูลนี่ไปโตยแปลงทางน้ำบ้านใดปอกใดดอยใดบ่มีน้ำหินก็จะเอาหินเอาปูนเอาทรายเอาแบบขึ้นไปแบกหินแบกปูนแบกทรายจวนเจ้าบ้านเอาน้ำขึ้นไปแปลงถังน้ำไว้เป็นที่ใจจนตะหอดตึงวันในตันทั้งหลายหลวงปู่อายุ76 ปีสมัยเมื่อนุ่มๆอายุ20 ปลายไปแปลงถังน้ำดอยหั่นดอยนี่ดอยหั่นเนี่ยโอ้บัดเดี๋ยวนี้ยังใจได้อยู่ตลอดตันทั้งหลายจะหันได้ว่าบนม่อนพระเจ้า42 เมืองเนี่ยมีถังน้ำปูนซีเมนต์เนี่ยอยู่บริเวณนี้เหลืออยู่สองแกนอันเก่านะ2 แกนอันเก่านี่ถามว่าเป็นฝีมือไผ่เป็นฝีมือหลวงปู่พระครูปฏิภาณธรรมทินใจได้ตะหอดประเดี๋ยวเอาแป้งลิ้นใส่ตีนแจคาสาราหลังติเตไปนั่นเอา เก็บน้ำได้ปีได้สองถังสามถังเอาใจบนนั้นได้ตลอดมาช่วงหลังนี่ถังเก็บน้ำสมัยใหม่เพิ่มขึ้นแถมก็แปลงกันแถมเก้าแก่นที่อยู่หันพิณานพานุวัตรมาติบสมัยเมื่อเป็นตุ๊เจ้าอยู่กับเกาะกลุ่มลุมลา ศรัทธาลูกศิษย์ลูกหาเนี่ย ป้ากันเป็นเจ้าภาพถังน้ำ30 แก่นอาตมาภาพพร้อมโดยหลวงปู่กับคณะสงฆ์เนี่ยได้เอาขึ้นเปิดเอาลงเฮือแล้ว30 แก่นจวนพระเนนตึงเจียงใหม่ตึงเจียงไฮ้ช่วยกันหามขึ้นมาเนาะพอแล้วยังขี้เดือนหามขี้เดือนวะมดงามหามขี้เดือนเพราะจะว่าขี้เดือนหามมดงามหามขี้เดือนอย่าได้จะทุพะนี่ตนน้อยๆกำลังเขาดีอยู่เนาะสิบปลายเนี่ย6-7 ตนหามแฮกแกนหมูข้อใหญ่ๆก็4 ตนหามแฮกแกน30 แก่นเอาขึ้นไปเรียบร้อยมัดหามลวงตั้งตุเจ้า3-4 ตนปากันลุกในม้าโมกิ้งก็ได้ก็ง่ายเดียก็เลยนั่งพอจะพอกำกึดตุเจ้าบอกกองกิ้งไปได้สัก2-3 เม็ดมามีแล้วยุบแตกไปแห่ตันทั้งหลายพ่ออย่างพ่อว่ามันไปเสียดสีกับบะหินที่เป็นบลกปกปักยุบยับไปก็เลยบอกเขาหามเอาน้อยหนานทหารเก่าของขี้เล่าหลวงของลูกในหูมากิ้งเอาก็ได้ก่ายปรากฏว่าไปได้เม็ด 2 เม็ดแตกไป30 แก่นนะท่านทั้งหลายแตกไปแห่2 แก่นพระน้อยหามจากตีนดอยขึ้นไปนะเอาไปบนทุเจ้าเอาไปแตกจ้ะกำนันผู้ใหญ่บ้านน้อยนานเอาไปแตกแค่แก่นมาเกิดใจเราเป็นพระน้อยเขาจะด่าตั้งแต่หัวเวียนตีนเอาต่อไปแตกแค่ประตูกระเทียงอันนี้ถามอ่ะหามขึ้นไปอย่างเอาไปแปลงถังเก็บน้ำได้ขอกำลังชุมลมผู้ใหญ่บ้านในตำบลเมจิดีและตำบลเมจิดีใหม่นะช่วยกันแปลงใช้ได้ตั้งประเดี๋ยว9 แก่นถังน้ำพลาสติกหลวงปู่ระดมทุนแปลงก็ยังใช้ได้อยู่แต่ว่าวันซืนนี่โอ้มันว่าที่29ที่ผ่านมา29เมษา26-27เนี่ยอู้กันตั้งไลน์ตั้งวิทยุตั้งโทรศัพท์เนี่ยว่าธรรมชาติมันทำให้ใบไม้หล่น พอใบไม้หล่นแล้วมันหล่นนักถ้าไฟเข้ามากำเนี่ยมันจะหูบสาราคือมันจะไหม้สาราถ้ามันไหม้นักลำไปเนี่ยอันตรายต่อวัสดุที่เขาเก็บหลายๆอย่างในศาลาป้ากันไปเป่าไปทำความสะอาดบ่ก็เลยจวนทุเจ้าทางสถานีวิทยุนะจวนกันไปส่วนหนึ่งก็กลัวกั้นเข้าทั้งที่เขาห่อไปได้นะกลัวว่าถ้าทุเจ้าที่อื่นมาคนที่อื่นมาเปื้อนหมอห่อเข้าเราเนี่ยได้เอาไหนมาเลี้ยงกันมันจะทำให้ลำบากก็เลยประกาศทางสถานีวิทยุว่าวันที่29จะปากันไปทำความสะอาดบนม่อนพระเจ้า4-2 เมืองมีเครื่องเอาเครื่องไปมีสลัดเอาสลัดไปเนอห่อเข้าไปโดยกรรมไผ่จะเลี้ยงเพนถวายพระทหารเพนพระสงฆ์องค์เน้นก็มีภาชนะมีอย่างฮือได้ใจได้สอยโอ้ปรากฏว่ามีคนเอาอาหารการกินเนี่ยไปนักพี่น้องที่อยู่ปางน้ำทุพี่น้องที่อยู่ปางอั้นพี่น้องที่อยู่ขุนลาววันนั้นหลาย40 กว่าคนก่อนวันนั้นพี่น้องขุนลาวพ่อบุญทรงเนี่ยโอ้บัลละบัลลืมสักเถื่อพ่อบุญทรงนี่ไปตลอดเวลามีการมีงานพัฒนา หรือบ่มีการมีงานเนี่ยถ้าพ่อบุญทรงว่างพ่อบุญทรงก็ไปสลาดก็มีบนอย่างก็มีบนนั่นแหละไปตลอดไปช่วยพัฒนาบนหม่อนพระเจ้าสี่สองเมืองก็อนุโมทนากับท่านทั้งหลายวันนั่นตัวเนื้อไปกันจัดหลายห่อเข้าห่อป่าไปถวายพระทหารเพลห่อเข้าห่อป่าไปกินด้วยกันใช้เวลาผักข้าวตอนป่ายน้อยผักข้าวตอนป่ายน้อยก็เสร็จสัดมาแห่มวันที่30ท่านทั้งหลายก็โกรธว่าตึงฝนตึงลมโอ้ได้น้ำเข้าถังเนี่ยจัดนักวันนั้นได้น้ำเข้าถังจัดนักพอมาวันที่30วันที่1 พฤษภาฝนก็ตกแถมก็ได้ชื่อว่าเฮาท่านทั้งหลายเนี่ยจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ดีระดับหนึ่งอันนี้ถามว่าไปเนี่ยไปทำเนี่ยไผ่เป็นเก้าเป็นกันในด้านความคิดไผ่เป็นเก้าเป็นกันในด้านการนำนะเปิดห้องนำกำลังพล กำลังพลอู้อย่างทหารนั่นแหละนำกำลังพลไปช่วยเหลือเพื่อฝ่ายกันก็มีพระเดชพระคุณหลวงปู่พระครูปฏิภาณธรรมทินเนี่ยท่านทั้งหลายไปถึงแม้ว่าอายุจะแก่จะเท่าเราก็ไปที่นี่เมื่อหลวงปู่มีงานเนี่ยลูกศิษย์ลูกหาอย่างอาตมาภาพเนี่ยมาได้เป็นลูกศิษย์ลูกหาโดยตรงเนี่ยก็เป็นลูกศิษย์ลูกหาโดยอ้อมเพราะอาศัยดูปฏิปทาของหลวงปู่แล้วนำไปประยุกต์เอาไปใช้กับการทำงานเอาไปใช้กับชีวิตประจำวันของอาตมาภาพถึงวันเนี้ยก็ถือว่าเป็นลูกศิษย์สายอ้อมเป็นลูกศิษย์เหมือนกันมาโดยตรงก็โดยทางอ้อมเปิ้นมาได้กำหัวบวชเปิ้นมาได้สอนตั้งแต่ก็ขอกอกาไปกาเปิ้นก็ทำให้ดูเป็นครูคนหนึ่งที่ทำให้ดูแล้วเมื่อหลวงปู่มีงานก็ขึ้นมาอย่างเงี้ยมาช่วยเหลือเพื่อฝ่ายถ้าว่างจากการงานอันอื่นเนี่ยมาช่วยเหลือเพื่อฝ่ายโดยตลอดมีการมีงานนำพระสงฆ์องค์เน้นที่เป็นสาธมิกเป็นลูกศิษย์ลูกหาขึ้นมาช่วยมานอนกันช่วยเหลือเพื่อฝ่ายกันก็เชิญชวนเนอท่านทั้งหลายกินข้าวงายแล้วก็มาห่วมทำบุญด้วยกันทำบุญอายุวัฒนมงคลเพราะว่าการจะปะจะพบกับภิกษุสงฆ์องค์เน้นนักๆหลายๆเนี่ยหาได้ยากบ่ใครม่วนใจนะทุกเจ้าบดีนะใครสืบจัตตานะเอาเนี้ยใดหาการนิมนต์ทุกเจ้ามานักๆหลายๆนี่ก็บาล่ำมีโอกาสเพราะว่าทุนของเฮาท่านทั้งหลายมีมันนักทุนนะทรัพย์เนี่ยเลยต้องอาศัยงานจะเอี้ยเขามาซื้อจะตาด้วยเปิ้นถึงตั้งอย่างไว้หมดฝ่ายก็เตรียมไว้เฮืออย่างก็เตรียมไว้เฮือหมดเขาไปถึงก็ไปนั่งในเก้าอี้เอาฝ่ายลงใส่หัวหอมเปิดตามกำลังเขาเปิ้นไม่ได้บอกว่าใครจะเข้านั่งในโขงจะในใกล้ๆซุ่มจะตาแวดซุ่มจะตายนะนั่งในเก้าอี้จะต้องเสี่ยงต่ออันต่ออี้บาทบะมีงานใดสักเตื้อที่เปิ้นกำหนดกฎเกณฑ์กันเอาไว้โดยเฉพาะงานบุญเนี่ยงานทำบุญสุนทานอายุวัฒนมงคลเนี่ยเปิ้นบอกกำหนดโกฎเกณฑ์ใครจะไปนั่งห้อมก็ได้บ่ห้อมก็ได้นี่อยู่ตีจิตสำนึกของท่านทั้งหลายวันนี้ก็เชิญชวนเนอท่านทั้งหลายกินข้าวน้ำข้าวงายแล้วปากันขึ้นมาวัดพระธาตุดอยจอมพอบะมีรถก็ขึ้นรถประจำทางมาลงที่ปากทางนี่หน้าธนาคารออมสินเนี่ยสาขาเวียงเนี่ยเกิดอยู่ปากทางรถไผ่มาก็ขึ้นมากำมือมันจะมีเปลอะรถออกไปถึงปากทางนะพากันขึ้นมาเนอมาทำบุญสุนทานโดยหลวงปู่วันนี้ได้อู้ได้จ่าเรื่องสเปเหละคือท่านทั้งหลายได้ฟังนะตอนนี้จะเหลือ10 นาทีจะเปิดโอกาสให้ท่านทั้งหลายได้โทรมาไถ่ถามดินฟ้าอากาศโทรมาบอกมากล่าวเรื่องการรับฟังชัดกับชัด081796460817964608โทรมาอูมาจากกันไดเนอร์ท่านทั้งหลายเวลาขวายมาเนี่ยท่านทั้งหลายขวายมาหันตะวันหันอย่างมาเนี่ยยุงก็นักที่ยุงนักพอมันอยู่ในป่า มันเป็นป่าป่านักก่อนยุงนักอย่างเดียวกันประเดี๋ยวนี้ก็เสียงนกเสียงนกเขาเสียงนกเสียงอย่างนี้ก็เริ่มแผดเสียงมาละเรื่องจันเรื่องแจกันย่างไปมันปั่นตากันเลยคนตาคนตาเจอเนอร์0817964608ใครจะโทรมาอู้มาจ่าอย่างก็เจนจวนเนอร์หลายท่านพอตั้งไลน์พอตั้งเฟซบุ๊กตีตั้นพระมหาสมชาติชาตะปัญโยโอ้อันนี้ก็ทรหดกันทั้งหลายเสาะสตางไปจ้างครูหงเฮียนทุ่งโป่งเมืองปานจังหวัดลำปางวะนะไปติว3จังหวัดชายแดนภาคใต้วะไปนอนต่ำป่าหิ้วพงนอนต่ำวัดห่างพงเสี่ยงนะท่านทั้งหลายประเทศบ้านนี่มีตู้เจ้าตนได้ไปนะไปจากอัน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะมันเป็นอันตรายที่สุดอ่ะท่านมหานี่สร้างความเพียร032อ้าวอะโหลไว้ป่าจ้าเจ้าสีน้ำตาลแก้วป่าไม่แดงหมู่เก้านะเจ้าป่าวันนี้ส่งน้ำพระธาตุเนาะที่ห้อมบุญเนาะเจ้าตอนบ่ายวันเนอร์จะเข้าไปตอนเจ้าอยู่เวียงป่าเป้าอยู่วันนี้จะได้ปลาตู้ลุงยินดีเนอร์สุขภาพคือดีนะเจ้าสุขภาพตัวเองตัวเนอร์ยินดีเนอร์ยินดีเนอร์สายต่อไป194จากทางไหนหาฮัลโหลอ้าวเจริญพรเนอร์มณฑลซ่อนอำเภอเมืองปานเมืองปานเนี่ยเปิ้นจะเผาตุลุงอ้ายวัดหลวงเมืองปานวันที่21ไปปะกันพูดเนอเมืองไงจะขึ้นไปจะไปเมืองไงท่านบรรยงจะไปเตดเมื่อคืนวันที่20จะบรรยงจะไปเตดเมื่อคืนวันที่20อาตมาภาพเขาจะไปสวดธรรมนิยามวันที่21เมืองไงเขาบ่ได้อยู่เผาได้สัก4-5ตนนะเฮ้ยเพื่อนจะเผาแต้นี่ปุ๊บอ่ะ20:00ก่อนฝนตกก็ฮะต้องเจซ่อนแต่ขาดมาเมินเนี่ยนะตั้งแต่ตกไปแล้ว2-3 วันก็เลยเข้ามาเดียวอะไรอ๋อเห็นสักวางที่จะตกแล้วเนาะยินดีเนอะเป็นยังอ๋อเอาวัดใกล้บ้านก่อนกรรมก็ว่ากันยินดีเนอร์สายต่อไปใครจะโทรเข้ามา0817964608ตะกี้อู้ถึงเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเรื่องทำบุญสุนทานท่านมหาไปเสาะสตางเอาไปจ้างครูไปเตียว3จังหวัดชายแดนภาคใต้ครบ20 วันแล้วก็ขึ้นรถมาลงที่ลำปางจะเตียวแถม20 วันวันนี้ทวามานอนด้วยกันนี่ช่วยงานหลวงปู่แถมบืดก็จะปิกไปเตียวต่อแถมนอนเต็มไปเหี่ยวป้าต้องก็อาศัยบุญกุศลที่เตียวเนี่ยหลายท่านก็ได้ร่วมทำบุญสุนทานตามกำลังของตัวเก่าเอา740เจริญพรเมืองน่านเนาะเวียงป่าเป้าโป่งหนองพ่อบุญธรรมเสียงกันเหมือนกับป่านานอย่างก็เมืองน่านเสียงอย่างเดียวกันนั่นแหละจะได้ขึ้นมาก่อนวันนี้ผมเส้นได้ขึ้นไปครับตัวแทนไปอยู่ครับเอาหงทานมาอยู่เนาะยินดีเนอสายต่อไป103ฮัลโหลเจริญพรจากทางใดฮะจากแม่เรือนเชียงขาววังเหนือลำปางเชียงขาววังเหนือลำปางฝนตกก็2-3 วันนี่ให้จะห้อนอย่างเดียวกันน้อยหน่อยเดี๋ยวมันธรรมชาติตึงจัดการตัวมันห้อนเข้าฝนก็ตกละตกก็เย็นนะ ยินดีเนอะสายต่อไป919เจริญพรสีเตี้ยบ้านห้องละปูนฝนตกก็สัก2-3 วันให้จะตกละเพราะแต่วันนี้เป็นเดือนดับเนาะหลายวัดหลายว่าก็ส่งน้ำพระธาตุเจริญพระพุทธมนต์สูตรโยโกห้องอนุโมทนาบุญตัวหลวงปู่ก็ฟังอยู่เจริญพรเจริญพรใช้เวลาของสถานีมาก็บัดนี้ตี 5:58 แล้วก็ขอนำรายการนี้จากท่านทั้งหลายไปก่อนที่จะนำรายการจากไปก็กินข้าวงายแล้วไปลืมเนอะมาห่วมทำบุญสุนทานอายุวัฒนมงคลของหลวงปู่พระครูปฏิภาณธรรมทินหรือเฮาท่านทั้งหลายฮู้จักว่าตุลุงดอยวัดดอยจอมพอวันนี้จะมีการสืบชะตาขอบุญกุศลที่เฮาท่านทั้งหลายได้ทำมาในอดีตชาติก็ดีทำในชาตินี้ก็ดีและจะทำในวันข้างหน้านับตั้งแต่วินาทีหน้านี้เป็นต้นไปก็ดีจุ่งปกห่มเฮาท่านทั้งหลายให้มีอายุมั่นขวัญยืนอยู่ดีมีสุขอยู่ก้ำจูดูยังวรพุทธศาสนาเสี่ยงจีละการยืนยาวนั่นจุงจักมีเตียงแต้ดีๆจัตตาโลธรรมาวัฏทันติอายุวันโนสุขังปะลา